กระเพราหมูไข่ดาวนะคะซึ่งน่ากินมากอ่ะเออมันเป็นกระเพราจริงๆดูความกระเพรานี่คือกระเพราเดี๋ยวเราจะถามเขานิดหนึ่งนะคนพามานะคะคือทำไมต้องพามาร้านนี้ร้านนี้เป็นยังไงจะบอกว่ามันดียังไงเก่าแก่เปิดมาไม่ต่ำกว่า 40-50 ปีแล้วครับเป็นร้านที่คนปากช่องจะรู้จักดีมากเป็นร้านเด็ดของปากช่องเลยก็คือถ้าอยากกินอาหารตามสั่งต้องมาร้านนี้เพราะมันเด็ดจริงใครอยากกินผัดกระเพรายกมือขึ้นโอ้ที่นี่เขาบอกว่าเป็นผัดกระเพราในตำนานผัดกระเพราขั้นเทพแล้วมันเป็นยังไงล่ะหลายคนคงอยากกินละสิที่มันเป็นผัดกระเพราจริงๆอ่ะดูหน้าตากันนะคะว่าน่ากินขนาดไหนดูโอ้น่ากินโอเคเมนูเด็ดของเขาก็จะเป็นอาหารที่เรียกว่าใครๆก็ต้องสั่งนะคะก็จะมีพวกกระเพรานะฮะผัดซีอิ๊วผัดไทยอะไรก็ว่าไปนะฮะที่เด็ดๆราดหน้านะก็เป็นอาหารตามสั่งเนี่ยนะมีหลายอย่างนะแต่คนค่อนข้างเยอะมากเลยตอนนี้เรามาประมาณแบบเที่ยงๆเนาะนะคนก็จะเยอะนิดนึงนะฮะเต็มร้านเลยสิ้นปีด้วยนะฮะคนก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าอาหารก็ได้เร็วนะคะโอ้แล้วเราสั่งเป็นนี้ก็กระเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ผัดซีอิ๊วแล้วก็บะหมี่ผัดซีอิ๊วนะคะตอนนี้อาหารมาแล้ว1อย่างตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่คือกระเพราหมูไข่ดาวนะคะซึ่งน่ากินมากอ่ะเออมันเป็นกระเพราจริงๆดูความกระเพรานี่คือกระเพราแล้วก็ยังมีใส่ตับมาด้วยนะคะโอเคไข่ดาวก็มาแบบกินเค็มแบบกรอบนิดนึงอะไรอย่างนี้นี่คือจานแรกที่มานะคะแล้วนะคะบะหมี่ผัดซีอิ๊วว้าน่ากินเลยทีเดียวโอ้ตายแล้วน่ากินอ่ะน่ากินโอ้ยมันเลิศมากมันเลิศมากค่ะวันนี้ไม่ต้องปรุงนะอร่อยมันหวานเค็มๆโอ้โหนี่นะสุดเด็ดคือเขาจะให้เรากระเพราเนื้อได้เร็วนะขนาดว่าคนเยอะนี่ก็ยังได้เร็วคนมาต่อคิวนะคะใครอยากจะมาทานอาหารตามสั่งที่อร่อยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงที่ปักช่องนะเป็นร้านเด็ดนะก็มากันได้ที่ร้านเลี้ยงพาณิชย์นะคะอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยไหมอร่อยมากไม่เคยผิดหวังเลยร้านเนี้ยอันนี้คือคนพามาแล้วก็ลองมากินกันดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะWing, do, 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 do